โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน 100% เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50 บาทมีแรงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจอยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนในช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวนี้มาดูกิจกรรมในเกม RV กันเนาะเป็นกิจกรรมรุ่นรับสกินถาวรเพียง10คูปองเท่านั้นมาในราคาที่ค่อนข้างน้อยอีกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมในเกมกันนะก็คือก่อนที่จะเข้าไปเนาะเราก็ไปที่ตรงเรียกว่าร้านค้าก่อนเพราะว่าจะมีแพ็คคัมภีร์ลดราคาอยู่โอเคเดี๋ยวกดเข้าไปเลย Hello, ก็อันเนี้ยตรงแนะนำเลยเนี่ยก็กดสามารถซื้อได้เลยเป็นชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อรุ่นรับคัมภีร์ทั่วไป50ชิ้นจำกัด1ครั้งต่อ ID ก็จากราคาเต็ม50คูปองลดเหลือ25คูปองนะก็ค่อนข้างเรียกว่าอะไรก็ราคาถูกอ่ะแหละก็มาซื้อกันได้นะสำหรับคัมภีร์อันนี้แล้วก็ค่อยนำไปเล่นกิจกรรมที่เราจะมารีวิววันนี้ต่อไปซึ่งกิจกรรมที่แสดงเมื่อกี้ก็มีสกินของซานิแน่ๆอันหนึ่งเนาะที่เป็นสีฟ้าๆโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในหน้ากิจกรรมแล้วกันเราเดี๋ยวเรากดซื้อก่อนแล้วกันนะชุบโอเคก็ได้มาแล้วเนาะคัมภีร์ทั่วไป50ชิ้น Hello, โอเคเดี๋ยวต่อจากนี้จะเป็นการเข้าไปในหน้ากิจกรรมแล้วกันเนาะก็เดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนนะร้านค้ามั้งใช่ปะเอ๊ะมันลอตเตอรี่มันมันอยู่ตรงร้านค้าใช่เราลืมไปเลยเดี๋ยวแวะซื้อนี่ก่อนเพชรเอาเพชรมาแลกลูกแก้วก่อนแป๊บนึงนะปึ๊บแล้วเนี่ยซื้อเก็บไว้ใครมีเพชรเยอะๆโอเคเดี๋ยวไปเข้าหน้ากิจกรรมเลยแล้วกันนะจะอยู่ที่วงแหวนอัญเชิญเนาะเป็นวงแหวนต้อนรับ AIC ระยะเวลากิจกรรมก็คือ9ธันวาจนถึง22ธันวาวงแหวนเวทต้อนรับ AIC เพียง10คูปองก็สามารถลุ้นรับมีสกินของซานิแล้วก็เซลฟิตแล้วก็ที่เหลือจะเป็นฮีโร่ก็มีคาเฟนี่เซลฟิตแล้วก็ซานิเนาะก็ช่วงนี้ถ้าใครได้คาเฟนี่ก็เผื่อเอาไปเล่นเอาสกินของอะไรนะฮาร์เลย์ควีนเผื่อใครสนใจก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะรีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันแล้วกันนะเดี๋ยวมาเริ่มจากการดูอัตราการออกของกิจกรรมนี้เนาะเป็นอักขระอัญเชิญวงแหวนเลขต้อนรับ AIC 9ธันวาจนถึง22ธันวา1ครั้งใช้10คูปองสกินถาวรหรือฮีโร่ถาวรคือ 0.50% โอกาสน้อยมากอีโมจิเอฟเฟกต์หรือชิ้นส่วนรวมอยู่ที่ 99.50% ก็ใครที่คิดว่าจะเล่นกิจกรรมนี้ก็ถือซะว่ามาเอาอีโมจิหรือชิ้นส่วนรวมดีกว่าเนาะชิ้นส่วนรวมดีกว่าน่าจะมีประโยชน์มากที่สุดละนะตรงนี้นะดูว่าออกยากโอ้ย AIC Arena of Valor International Championshipโอเคครับรางวัลของหายากที่จะได้ก็อย่างที่บอกไปมีสกินซานิกับเซลฟิตแล้วก็เหลือก็เป็นฮีโร่เนาะก็เป็นซานิเซลฟิตแล้วก็ไคเฟนี่ก็ใครที่คัมภีร์ทั่วไปเยอะก็ลองมาเล่นดูแล้วกันเนาะเผื่อได้สกินหรือได้ฮีโร่ซึ่งตอนนี้เราก็ขายแค่สกินของเซลฟิตเดี๋ยวดูของเราทั้งหมดทีนึงของรางวัลที่มีโอกาสได้รับก็สกินของซานิกับเซลฟิตแล้วก็มีตัวละครมีคาเฟนี่ซานิแล้วก็เซลฟิตกล่องชิ้นส่วนรูน500-750เอฟเฟกต์7วันแล้วก็อีโมจิ7วันโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ไปดูกันละกันนะว่าหน้าตาของแต่ละสกินและฮีโร่เป็นยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลย We shall fight together on the battlefieldWe shall fight together on the battlefield. Your death,
more overtime. Let me show you what I can do. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ @melotopup อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR code อันนี้ได้เลยโอเคครับก็ฝากสปอนเซอร์ของเราด้วยนะเดี๋ยวก็หลังจากนี้จะมาดูวงแหวนเวทต้อนรับ AIC กันเนาะ Arena of Valor International Championship โอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มเนาะตอนนี้ก็มีอยู่391คำพีปึ๊บมาดูก่อนว่าจะได้ไหมโอ้ยเอฟเฟกต์สังหารเรามาดูต่อไปละกันนะว่าได้ไหมว่าจะได้อะไรพี่สกินซานินี่เนี่ยรูนไปอะไรฮึบรูน เอ้ยได้อะไรรูน เอ้ยนี่มันกล่องสมรูนนี่นะแล้วต่อมาเป็นอะไรน่ะพอหักรูนก็ให้สติ๊กเกอร์มาแง่รูนอีกอ่ะกล่องสมรูนชัดๆลองส่ง5ครั้งดูบ้างฮึบเฮ้ยเดรูนกับเอฟเฟคโอ้โหนี่รูนยังได้อย่างเยอะเลยนะเนี่ยฮึบเฮ้ยอีโมจิอีโมจิแล้วไหนฮีโร่ไหนกล่องไหนสกินอยู่ไหนต่อคือไม่ไหวแล้ว5ครั้งไปเลยแล้วละกันโอเคสุ่ม5ครั้งต่อยื้อไม่ยอมแพ้หรอกนะโอ้โหโคตรเกลือทำไมเราได้ของเกลือนั้นเลยอ่ะดีอ่ะอีก2ครั้ง5สุ่ม5ครั้งอีก2ครั้งแล้วกันเหมือนกิจกรรมไม่อยากให้เราได้อ่ะสกินเป็นกล่องสุ่มรูนน่ะแหละเนาะได้รูนอย่างเยอะเลยอ่ะดูอัตราการออกทีสิโอ้ 0.50% โอเคไม่ต้องหวังเอ้ยอาจจะหวังก็ได้อาจจะหวังยากหน่อยเนาะอย่างเข็มดูรูนอย่างเยอะเลยโอเคครับก็เป็นกล่องสุ่มรูนเนาะก็อย่างตามอัตราที่เขาบอกแหละพวกรูนเอฟเฟกต์ไออีโมจิก็จะโอกาสเยอะหน่อยโอเคครับหลังจากนี้เดี๋ยวไปรีวิวสกินให้คนดูกันนะโอเคก็มาดูที่สกินแรกกันเลยละกันนะก็เป็นสกินของซานิอันนี้เนาะเป็นสกินที่เท่มากเราเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเท่มากแต่ต้องดูเอฟเฟกต์สกิลอะไรอีกทีนึงนะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มที่อันไหนก่อนดีเริ่มที่ท่าโจมตีปกติโอเคอันนี้ท่าวาร์ปเนาะไม่มีอะไรพิเศษฮะโอเคเดี๋ยวมาต่อไปมาดูพวกสกิลกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูสกิลตามชุบโอเคมา Victory is for the มาที่อันแรกเป็นโจมตีปกติก่อนแล้วกันนะก็สวยดีนะเป็นแนวน้ำแข็งหน่อยชุบเรามาดูพวกสกิลกันหุ้ยเท่อะพวกกดแล้วมีออร่ามันเท่อะอันนี้ใช้ได้ซื้ออันนี้ดีมันเท่มากเลยนะโอ้ยสกิล2ก็สวยนะเฮ้ยใช้ได้เราต้องดูอัลติเมทอีกทีนึง
เราว่าอันติเมตก็วาวสกิล2มากกว่าแฮะอันติก็เฉยๆนะแต่สวยแต่สวยภาพรวมถือว่าเป็นตัวเป็นสกินที่ใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูที่สกินถัดไปกันนะไม่ใช่สกินสิเป็นฮีโร่ละสินะโอเคครับมาที่ไม่ใช่สกินสิเป็นฮีโร่ตัวถัดไปเนาะก็เป็นคาเฟนี่เผื่อใครอยากได้ฮีโร่เข้าไปกิจกรรมน่าสนใจนะเผื่อเอาไปเล่นกับสกินฮาร์เลย์ควีนไงโอเคครับก็เดี๋ยวมาเริ่มจากโจมตีปกติก็เป็นปืนคนรัวๆถ้าวาร์ปก็ไม่มีอะไรพิเศษเนาะเดี๋ยวให้ดูสกิลก็โอเคอยู่นะสำหรับคาเฟนี่ก็สำหรับตัวพื้นฐานก็ไม่ได้เลวร้ายก็ใช้ได้นะปืนกลก็เท่ดีโอเคเดี๋ยวมาดูสกิล2เอ้ยสกิล1สิเป็นแบบปืนใหญ่เรียกอะไรเลเซอร์มั้ยก็เท่ดีโอเคเดี๋ยวมาดูสกิล2เนาะถ้าอยู่ในปืนคนก็จะแบบยิ่งเร็วขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นปืนเลเซอร์เนี่ยก็จะเป็นสไลด์ไปข้างหน้าแล้วก็ยิงปุ้งยิงปุ้งก็เท่แหละภาพรวมของสกิลครับนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยโอเคเดี๋ยวต่อไปมาดูอัลติเมทสกิลด้วยนะชุบชุบเดี๋ยวนี่นะเดี๋ยวกลางวงรอก็เท่นี่ท่านดูแบบแรงมากแอบชอบเหมือนกันเนี่ยตัวเนี้ยรูปดูแรงอ่ะแล้วมันดูกว้างด้วยแต่ก็นะก็ต้องระวังโดนหลวงหน่อยเวลาใช้เอาทีเนี่ยต้องมีคนดูแลแคนี่แบบนี้โอเคครับสำหรับตัวฮีโร่ตัวนี้ก็ประมาณนี้เราไปดูฮีโร่ตัวต่อไปกันโอเคสำหรับตัวต่อมาก็เป็นตัวของเซอร์ฟี่โอเคเดี๋ยวไปดูในเกมเพลย์แล้วกันนะว่าเป็นยังไงนี่ก็ไม่จับตัวนี้มานานมากแล้วลืมไปหมดแล้วเนี่ยเล่นยังไงไม่ค่อยได้เล่นมากกว่าพวกสายไฟเตอร์นะโอเควันนี้ถ้าโจมตีปกติเนาะก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวมาดูเอฟเฟกต์วาร์ปก็ยืนนิ่งๆตามสไตล์ของฮีโร่ที่ยังไม่ใส่สกินปกติโอเคเดี๋ยวมาดูพวกโจมตีอะไรนิดหน่อยเริ่มจากโจมตีก่อนแล้วกันชุบชุบก็ประมาณนี้เนาะสำหรับโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรพิเศษอ่ะสกิลหนึ่งก็พุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปสิวันนี้เลยเท่ๆอันนี้สกิลสองเนาะจ้วง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 โอเคต่อไปมาที่อัลติเมทตุ้งโอ้พื้นแตกดูแรงเหมือนกันเนี่ยนี่ปุ้งโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับฮีโร่เซลฟิตเดี๋ยวไปดูฮีโร่ตัวสุดท้ายกันนะโอเคถ้ามาดูที่ฮีโร่ตัวสุดท้ายที่บอกไปก็คือฮีโร่ซานิปกติแบบไม่มีสกินอะไรเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูพวกเอฟเฟกต์ต่างๆกันดูที่เอฟเฟกต์วาร์ปก่อนละกันเนาะอันนี้โจมตีปกติชุบก็แอบชอบตัวที่เป็นสกินที่เรารีวิวตัวแรกมากกว่าก็นะเป็นแบบธรรมดายังไม่ได้มีอะไรพิเศษเนาะโอเคลืมต้องวาร์ปก่อนเดี๋ยววาร์ปโชว์ไม่มีอะไรหรอกใช่ไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวไปดูพวกการโจมตีแล้วก็สกิลต่างๆละกันนะเริ่มที่จะอันนี้สกิลหนึ่งเนาะนี่อันนี้โจมตีปกติโอ้ก็โอเคนะสกิล2สกิล1อะไรเงี้ยได้อยู่นี่โจมตีปกติก่อนแล้วก็สกิล2ฮึบแล้วก็เดี๋ยวต่อไปดูอัลติเมทสกิลเขาเป็นสายฟ้าดูแรงมากโอเคครับก็สำหรับตัวซานิก็น่าจะประมาณนี้เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคอมเมนต์บอกกันได้นะใช้คัมภีร์ทั่วไปวีคัมภีร์ถึงได้สกิลหรือได้ฮีโร่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเสียไปเท่าไหร่
ของเราประมาณ400กว่าคูปองปะเอ้ย400กว่าคัมภีร์ประมาณ400คัมภีร์อ่ะล่ะเนาะก็ได้เท่าที่เห็นเลย โอเคอาจจะมีคนดวงดีกว่าเราก็ได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่างที่บอกไปประมาณนี้อ๋อฝากสปอนเซอร์ของทั้ง2ช่องด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RV แล้วก็อีกเพจนึงเพจ Metal Top Up เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใช้เพียงเลข Open ID นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปให้เพื่อนด้วยขอบคุณครับสุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะบาย